นี่กูออกแล้วเนี่ยคิดถึงโรงอาหารนิเทศกับคนที่คิดถึงกันหาถนนที่แบบปิดๆหน่อยไม่มีรถอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป๊ะมันก็ดิบแม่งเลยก็ดิบแม่งเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาสกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าอุ๊ยมาพอดีเลยอันนี้ไม่ได้ติดผมโดนด่าแน่เลยฮัลโหลถึงไหนแล้วเส้นคลองหลวงแล้วเนี่ยโอ้เสียงยังต้องอยู่ในบ้านเลยเออนี่แหละก็คลองหลวงนี่กูออกแล้วเนี่ยเออเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในคลิปกูด้วยโอเคแค่นี้แหละเออกำลังไปเร็วๆแล้วเหยียบ120เออแค่นี้แหละรีบออกเลยโอเคคนมันโทรมาด่าแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะได้เจอน้องเจนสายเปย์แล้วล่ะครับเจนสายเปย์ก็คือคนที่เคยเปย์เงินให้เราแบบเติมน้ำมันตอนปีหนึ่งอ่ะทุกคนเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ผมไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะนั่นแหละน้องเจนก็เติมน้ำมันให้ผมหลายรอบบ้างวันนี้หลังจากที่น้องเจนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับผมดูพูดแล้วดูไฮโซเนาะพูดไปเรียนที่อังกฤษนะทุกคนประมาณ6เดือนเออไม่ได้เจอกันนานมากแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาที่ไทยแล้วเรียบร้อยนะผมก็เลยจะไปแบบคิดถึงก็ไปหาหน่อยแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าน้องเจนยังไม่เคยเห็นรถเรานะครับผมคันนี้นะครับน้องเจนบอกว่าเอออยากเห็นรถคันใหม่ของผมวันนี้ผมก็จะจัดให้แล้วก็น้องเจนจะได้นั่งรถคันนี้เป็นครั้งแรกแต่ผมจะมีแผนครับทุกคนนั่นแหละทุกคนต้องบอกว่าเจนมันเป็นคนที่กลัวความเร็วมากนะแบบกลัวความเร็วมากๆอ่ะแล้วแบบคือแต่มันก็อยากนั่งอ่ะแต่มันก็กลัวความเร็วอ่ะคลิปผมเคยทำคลิปแกล้งน้องเจนไปนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยจะแกล้งน้องเจนหน่อยนะครับโดยให้น้องเจนเนี่ยมานั่งข้างๆผมตรงนี้นะครับเออแล้วก็หาถนนที่แบบปิดๆหน่อยไม่มีรถอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป๊ะมันก็ดิบแม่งเลยก็ดิบแม่งเลยนั่นแหละโอเคก่อนจะพิมพ์อย่าลืมกด Subscribe ผมแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปมองเทพปุ๊บแล้วก็ไปกินข้าวในมองเทพด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถ่ายเก็บให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแผนของเราจะสำเร็จหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่มอกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเพราะว่าตอนนี้น้องเจนอยู่หลังมอนะครับเดี๋ยวเราไปหากันหลังมอเออแล้วลองเปิดประตูแม่งเลยเดี๋ยวเปิดประตูตอนที่แดดมันจะจ้าเนี่ยแหละเอาให้มันวันนี้เอาให้มันงุนงิดที่สุดโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ารีแอคน้องเจนจะเป็นยังไงนะครับคิดถึงน้องเจนไม่ได้เจอกันตั้งเกือบไปเทนคนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ไปหาน้องเจนที่น่าจะจอดอยู่ตึกเทนนะครับเราจะเจอใครเนี่ยตอนไหนเห็นสิมีใครอยู่ตรงนี้บ้างนาจีไม่คิดถึงพี่พิซซ่าเหรอไหนมาไปก็เลยเร็วอย่าเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณอ้วนอุ้ยไหนเจนคิดถึงคนไหมคิดถึงคนไหมคืออุ้ยสวยเนี่ยเอ้าจริงๆเลนกูสวยมากอันนี้ก็คือพี่นนท์นะครับก็จบนอกเนาะผู้ไทยเป็นประเดะผู้ไทยเป็นหรือเปล่าพูดก่อนผู้เป็นเป็นไงเจนคิดถึงพี่พิซซ่าเหรอคิดถึงพี่พิซซ่าหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงถ้าโบท็อกกับแฟนไม่หมดจะมาหรือเปล่าไม่มาพี่พิซซ่าไปพูดโอเควันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันเราไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะ9เดือนนานนะเนี่ยก็นานอยู่ก็จะเกือบปีแต่ดูเป็นคนละกินขึ้นนะใช่หรอก็วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างเนี่ยหิวข้าวค่ะตอนเนี้ยเพราะอีนี่เอ้ยคนคนนี้เขาให้รอค่ะรอมานานมากจะชั่วโมงหนึ่งแล้วรอไม่ได้เลยหรอเห็นว่ามีรถคันใหม่ใช่ไปซื้อรถใหม่มาเจนเคยเห็นปะไม่เคยเพราะว่าตอนไปนู่นก็คือทราบเจนไปเดือนไหนนะธันวาผมออกเดือนมกราใช่ก็ไม่ได้ไปส่งที่สนามทำไม่ได้ไปส่งจำไม่ได้ไงว่าเดือนไหนจำไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ไปส่งยังร้องไห้อยู่เลยใช่หรอเออไปดูรถไปชมรถก่อนดีกว่าชมรถก่อนดีกว่าเป็นไงรถพี่ท่านสวยปะคันนี้หรอนึกว่าคันนี้อันนี้บูดี้อันนี้ไม่ต้องตัดนะเป็นไงเราเห็นแต่ในวิดีโอเห็นแต่ในวิดีโอแล้วตั้งแต่ไปเรียนอังกฤษมาเป็นความรู้สึกเป็นไงบ้างแบบ I can speak Thai กลับมาเจ็ดเหล็กนอนเต็มเวลาตอนนี้ไม่ตอนนี้หายแล้วค่ะตอนนี้นอนเต็มเวลาแล้วกลับมานอนดึกเหมือนเดิมกลับมานอนดึกเหมือนเดิมไว้ตอนนี้เดี๋ยวน้องเจนเดี๋ยวนี้พาน้องเจนไปนั่งด้วยคันใหม่พี่พิซซ่าเรียบร้อยอยู่แล้วเหมือนเพิ่งไหวเหมือนเพิ่งดับเครื่องมาเลยดับเครื่องมาเลยไปกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวพาน้องเจนไปกินมากระเสียกันก่อนแถวที่เราเคยกินกันมาแล้วก็เดี๋ยวพาไปนั่งรถใหม่กันโอเคครับไปคุณเจนว่าไงครับถ้าจะเสียงคุณเจนนี่อันนี้มากลับมาไทยนะหรือเปล่าดูคนข้างหลังเขาบอกใครอ่ะเขาเข้า
เจนกลับมาไทยนานหรือยังครับคุณเจนกลับมาไทยนานโหเจนดูดิคิดถึงเนาะเหมือนย้อนวันๆเลยอ่ะคิดถึงวันเก่าของพวกเราที่มาเรียนตรงเนี้ยพี่เรายังเคยวิ่งกันตรงนี้เลยอ่ะเคยตอนที่มาเรียนสายเราคิดถึงลานวงกลมเนาะดูสินี่มอแห่งคอนเทนต์เรื่องนี้เราจะไปกินอะไรกันดีอ่ะวันนี้เราจะไปกินมีอะไรบ้างวะลืมละเคยกินอะไรมาอุ้ยอุ้ยอมเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงอาหารนิเทศเนาะเราก็คิดถึงเนาะอุ้ยแล้วดิคิดถึงโรงอาหารนิเทศกับคนที่คิดถึงกันจะอ้วกแต่วันนี้ต้องเจนกินอะไรกินข้าวมันไก่ทำไมมันเบื่อหรือว่าเธอเป็นเจนเนี่ยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะเออเราขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าน้องเจนนะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเจนนั่งรถผมแล้วน้องเจนจะชอบหรือเปล่านะเนาะอืมโอเคครับรถมาพ่อไปทำอันนี้สิ่งนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะไปพี่กุ้งกดซิ้วไม่ใช่อันนี้เราก็จะไปลองรถกันคุยลองรถกันคุยท็อปิกกดซิ้วกันอยู่ใช่แต่บอกก่อนเลยว่าน้องเจนยังไม่เคยนั่งรถพี่พิซซ่านะยังไม่เคยเลยพิซซ่าบอกว่าตอนแรกพิซซ่าสูบเทอร์โบคู่450แรงม้าพูดไปก็ไม่รู้อยู่ดีอืมจะเก็บล้านเมตรโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวพาน้องเจนนะถ่ายน้องเจนน้องเจนขอความรู้สึกก่อนขึ้นหน่อยเร็วร้อนค่ะอยากขึ้นแล้วทะลึ่งอยากขึ้นรถเลยเพราะว่าฉันร้อนร้อนใครอยากขึ้นแล้วไปงั้นเดี๋ยวตอนนี้ออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปเจอกันไปเดี๋ยวตอนนี้ออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปเจอกันอะไรไม่บอกเนาะว่าต้องนั่งดีๆขอแอร์แรงๆขอแอร์ช่ำๆขอแอร์ช่ำๆมองยาขอให้ดูสภาพหน้าตอนนี้คือไม่ไหวละเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศประเทศใจกันหน่อยเร็วไปประเทศไหนมาเอ้าไปอังกฤษไปที่ไหนบ้างดีกว่าไปอังกฤษอย่างเดียวอ๋อไปอังกฤษอย่างเดียวแล้วเมืองอ่ะเมืองไปไหนบ้างเมืองไปอยู่เมืองลิเวอร์พูลค่ะลิเวอร์พูลรู้จักไหมรู้จักแล้วก็ไปลอนดอนเป็นนิวยอร์กใช่ไหมแล้วหมดค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมรีวิวหน่อยเลยเผื่อคนจะมาเรียนอ๋อโอเคได้ก็คือหมดค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมก็คือไปเรียนอ่ะไปเรียนภาษาไม่ได้ไปเรียนปอโทไปเรียนแค่ภาษา9เดือน9เดือนใช่ก็ค่าเรียนรวมค่าตัวอ่ะเป็นไรค่ากินอะไรไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องรวมค่ากินไม่ต้องรวมค่ากินไม่ต้องค่ากินเพราะบางคนมันแบบว่ามันใช้จ่ายไม่เหมือนกันบางคนมันใช้สับบางคนมันใช้ไม่สับไงแล้วรวมๆอ่ะตีไปต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ระยะคอร์สที่เรียนด้วยนะอันนี้ไปเรียน9เดือนรวมค่าที่พักอะไรเงี้ยน่าจะประมาณแบบ 500,000 อ่ะ 500,000 เออไปเรียน9เดือนแต่ถ้าสมมุติใครไปเรียนแบบไปเรียนน้อยมันค่าใช้จ่ายมันจะไม่เยอะอันนี้ไม่ได้รวมค่ากินอยู่แล้วสนุกไหมสนุกได้ประสบคิดถึงบ้านไหมช่วงแรกคิดถึงบ้านไหมคิดถึงช่วงแรกแบบเศร้านะเหมือนฟิลแบบหักโฮมซิกไม่ใช่ค่ะหักทำอะไรล่ะแล้วไปช่วงแรกแบบนอนหลับไหมไปช่วงแรกนอนหลับค่ะเพราะเวลาที่นี่มันไวกว่า7ชั่วโมงแล้วมันจะมีช่วงที่เข้าหน้าร้อนมั้งมันจะปรับเวลาแบบปรับเวลาทำอะไรอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเป็นไรรถเจเคยนั่งรถพี่ไงอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยนั่งเป็นไงภูมิใจในตัวเพื่อนไหมคือแบบเพื่อนทำได้เย็นอ่ะเย็นมากโอ้ยน่ากลัวมากอะไรยังไม่ได้ขับแรงเลยเจนเมื่อไรเราจะเปิดจริงหรอจะเปิดยังไงเปิดหลังคาไม่ต้องเปิดหรอกไปจุ่มแดดหน่อยดิอ้าวไปจุ่มโอ้โหไม่ไหวค่ะแดดประเทศไทยอย่าไปกลัวน้องอย่าคนมองแน่อ่ะกระตกใสหรือกระตกไงใสดิรออะไรอ่ะเราก็ต้องเราปิดดีกว่าเหอะไอ้เหี้ยเราไอเขาเออแต่อยากจะพูดถึงอังกฤษได้ป่ะพูดได้คือชอบมากที่อังกฤษก็คือคนที่ขับรถยนต์อ่ะเขาจะแบบเคารพจราจรมากๆเลยนะเว้ยแล้วแบบเหมือนทุกที่ที่แบบเป็นไฟแดงหรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไฟจราจรของคนข้ามถนนให้ทุกที่แล้วแบบว่าบางอย่างคนไทยเงี้ยมันผ่าไฟแดงใช่ป่ะเออผ่าไฟแดงบางทีเห็นที่ผ่าไฟแดงแล้วไงต่อแล้วคือของที่อังกฤษอ่ะมันเขาไม่ผ่าเว้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนหยุดจอดแล้วก็ไม่อันนี้หมายถึงประสบการณ์ที่นี่เจอตอนที่ไปเรียนนะคือแบบมันดีมากก็คือเขาให้ความสำคัญกับคนข้ามถนนถูกต้องถูกต้องอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะ
อ่าใช่น้องเจนทำช่องนะทุกคนน้องเจนทำช่องชื่อช่องว่าอะไรค่ะชื่อว่าเจนี่แอนโคนะใช่ใครที่อยากดูน้องเจนเที่ยวต่างประเทศเนาะแต่ว่าก็มีแค่3เออแต่ไปดูกันได้เผื่อใครอยากดูไงแต่ว่าจะลงคลิปใหม่อันนี้เป็นคลิปเดียวแล้วก็จะมีไปเที่ยวกับพี่พิซซ่าด้วยรอดูเลยพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกีกันอุ๊ยพูดถึงก๊อฟอุ๊ยก๊อฟซิตี้ก๊อฟซิตี้ถิ่นฐานถิ่นฐานเขาเรียกว่าถิ่นฐานของพวกผมเองเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาคุกตัวติดทั้งตึกเอื้อมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุกตัวอยู่ที่ห้องเพื่อนอยู่คนนึงห้องน้องอายใช่โอ้ยคิดถึงปีหนึ่งว่ะจริงคิดถึงอยู่นะอยากรวมตัวเพื่อนๆสักครั้งนึงอ่ะจริงนัดมาเลยแต่ก็คือคงยากมากเพราะเพื่อนบางคนก็ไปเติบโตเชิดชายอยู่ที่ต่างประเทศจริงทุกคนแบบเวลาเรียนมันก็คิดถึงเนาะแบบคิดถึงอันนี้ปอปะไม่อันนี้โอ้ยอันนี้จำได้เคยนั่งแลมโบใช่ไหมสีแลมโบสีกูรู้น่ากลัวมากคือมันเหมือนแบบว่าฟิลแบบเหมือนจะเดินเข้าไปในอวกาศอะอย่าเวอร์อย่าเวอร์โอเคกูเวอร์อีกแหละหาถนนที่แบบปิดๆหน่อยไม่มีรถอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป๊ะมันก็ดิบแม่งเลยก็ดิบแม่งเลยที่ฟิวเจอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่วะแล้วหล่อนไม่กะจะย้ายทีมฐานที่อยู่เลยไงอุ้ยว้าน่ากลัวมือบอกคำเตือนก่อนไม่เมื่อกี้ไม่มีรถละคันนะไม่หมายถึงว่าคำเตือนปิดเสียงกูด้วยอะว่าคำเตือนปิดเสียงกูด้วยอะเมื่อกี้ไม่มีรถดูอยู่แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมามุกนี้ใจลอยอะใจลอยคอยรักทำไมไม่ทักและที่รักคอยไรอ้าวอย่างนี้สิมาจะเริ่มดีบีนัสเซียทำดีทุกวัวก็เรามึงจอดปั๊มเยอะทำไมเดี๋ยวกูจะอ้วกเดี๋ยวกูจะอ้วกเอาดีๆคือไม่ไหวจริงๆคือประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือเพิ่งกินข้าวอิ่มไงเล่นเมื่อกี้ก็คือจะอ้วกเลยแล้วใครจะมานั่งกับพี่พิซซ่าล่ะให้นนท์มานั่งแทนฉันนั่งให้นนท์มานั่งใช่ไหมได้เป็นไงรู้พี่พิซซ่าแรงไหมแรงก็คือรู้ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เสียงเท่ปะเอาจริงคิดว่ารถทุกคันก็เสียงเหมือนกันเฮ้ยเอาไม่ได้นี่เป็นเครื่อง AMG 6สูบก็คือฉันไม่มีความรู้เรื่องรถฉันไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเสียงพอก็แหละโอเคแค่นั้นแหละไปเดี๋ยวไปจอดปั๊มก่อนละกันเจนลงมาเป็นไงเราพี่พิซซ่าอันนี้คือจะอ้วกจริงนะไม่ได้โกหกพี่พิซซ่าเลยปะโหลดแต่ว่าเล่นแบบพิเรนค่ะเป็นไงแต่เราก็ได้พูดคุยกันเนาะเราได้พูดคุยนิดนึงที่เหลือกันแกล้งโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะไม่มีโอกาสเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าเนาะรอบหน้าเลยคลิปหน้าเออคลิปหน้าเรามีไปเที่ยวกันอีกทะเลใช่ไปเจอกันครับขอบคุณครับพี่รับชมมีลืมกดซับสไครต์แล้วก็ใส่กระดิ่งด้วยครับบายค่ะ